เรียนท่านองค์ธรรมดีท่านผู้ดีประจำประเทศไทยท่านนายกสมาคมแต่งอยู่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ尊敬的泰国枢密院大臣阁下，尊敬的中国驻泰王国大使馆特命全权大使广木阁下，尊敬的泰国潮州会馆主席，各位副主席，各位嘉宾，晚上好。那个部长，阿张阁士，带พา我们ย้อน ยุค ไป ไกล พอ สม ควร เพราะ ฉะ นั้น ผม ขอ อนุญาต ต่อ ยอดจากอาจารย์เกษมก็แล้วกันนะครับปู่ของผมอพยพจากสวนเขามาประเทศไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วครับ刚才枢密院大臣阁下带着我们一起追忆了很多以前的事情，现在我也希望可以接着跟大枢密院大臣阁下继续追忆我们的祖先。我的祖先是从我的祖父是100年前从汕头迁到泰国来的。我觉得没动容的看红在读红天爱看。所以不用担心，我是非常纯粹的潮州人。然后硬把啥在读硬没动容的看。潮州话更不用担心了。不带他们要问天上。只会说一句是。ผมเป็นแต๊กจิ๋วรุ่นที่3แล้วบังเอิญครับพ่อแม่ผมพูดแต๊กจิ๋วเก่งนะครับเพราะเป็นรุ่นที่2แต่พอมาถึงรุ่นที่3เนี่ยชักไหวหรอชักพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ผมคนนึงอยู่ในนั้นครับพูดไม่ได้เลยครับ我是第三代潮州人，我的父母是第二代潮州人。一般来说，第二代潮州人的潮州话都说得非常好，而到了第三代，一般的来说就很少会说了。而我很不幸的就成为那很少中的一员。แต่ถึงพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับวัฒนธรรมจีนมันฝังลึกอยู่ในสายเลือดและอยู่ในสมองได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิดครับ虽然我不会说潮州话，可是不用担心，中国文化是一直融入到我的血液中，融入到我的头脑中，在我的每一个细胞当中。เกิดมาก็พ่อแม่ก็พาทำนะครับเห็นตั้งแต่เด็กอย่างเช่นไหว้พระจันทร์หรือเมื่อสักครู่ครับเชิดสิงโตอะไรต่างๆก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดแล้วสิ่งที่คุ้นเคยแล้วชอบมากที่สุดครับอั่งเปาครับ从小就一直看到很多中国的文化传统，比如说中国的春节、中国的中秋节，以及刚才我们所看到的舞狮表演。而最喜欢的中国的一个传统就是红包了。สรุปแล้วงานวันนี้วันครบรอบ75ปีของสมาคมแต๊กจิ๋วผมได้รับเชิญแล้วไม่มาคงไม่ได้แน่นอนครับ所以今天是潮州会馆成立75周年的大典，我受到邀请不来是肯定不行的。ท่านครับ สมาคมแทบเดียวนะครับตั้งมา75ปีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับชี้ให้เห็นศักยภาพของคนไทยเชื้อสายจีนครับโดยเฉพาะในส่วนของแต๊กจิ๋วของเรามีศักยภาพมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีที่พวกเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปครับ各位，虽然很快潮州会馆就一转眼就到了75周年了，而这75年来也让各位看到了我们潮州人的能力、凝聚力以及对社会公益事业的奉献的程度。不急不急，อยากจะบอกชื่อตัวเองแต่ลืมข้างนั้นตอนนั้นชื่อกัวจิงไห่ครับ其实我应该介绍一下我的中文名字，你刚才忘了说了，我叫郭金海。ความหมายครับหมายถึงทะเลสีทองครับ名字就是名字的意思就是金色的大海。แต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข้าใจผิดครับหมายถึงความกว้างใหญ่นะครับไม่ได้หมายถึงความเค็มนะครับ虽然我叫大海，大家知道在泰语中
海是咸的，而咸这个词在泰国是面色的意思。虽然我叫大海，可是我是像大海一般广阔，而不是像大海一样面色。มีข่าวดีมาเล่าให้พวกเราฟังกันครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งกลับจากประเทศจีนในฐานะแขกรับเชิญเป็นทางการนะครับในฐานะประมุขนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาของประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับท่านหลี่เป่อเฉียงซึ่งบรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศดีเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านประธานสภาของจีนที่นู่นครับก็บรรยากาศมีความประทับใจมีความเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆครับ